ยังขยี้ประเพณีของไทยรักน้องยังต้องมาขอแต่งถึงสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายพี่พกเงินมาลายหมื่นเพื่อมาให้สามเชิญใส่ตู้เซฟไว้บอกกับพี่สินวันน้องคิดดูมันอดสู้แก่ใจที่เป็นชาย
เพณีของไทยรักน้องจึงต้องมาขอแต่งขึ้นสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายพี่พกเงินมาลายหมื่นเพื่อมาให้สามชื่นใส่ตู้เซฟไว้บอกกับพี่สินวันน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางในจะได้จ่ายเพื่อเปิดทางจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ยกขันมามาที่แรกพี่คิดจะพาน้องนี้แต่พอคิดอีกทีก็กลัวน้องพี่อับอายพี่เป็นชายชาติทหารพี่ขอรับประกันว่าพี่ยังรักสักชายเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องพี่มาตรองคิดดูมันอดสู้แก่ใจพี่เป็นชายชาตรีควรรื้อยังขยี้ประเพณีของไทยรักน้องสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายพี่พกเงินมาลายหมื่นเพื่อมาให้สามชื่นใส่ตู้เซฟไว้บอกกับพี่สินวันน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางในจะได้จ่ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหาหนวลนางแม่ผิวสีไข่จะได้จูบน้องจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ยกขันมากมพี่ยังรักสักชายเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องพี่มาตรองคิดดูมันอดสู้แก่ใจพี่เป็นชายชาตรีควรรื้อยังขยี้ประเพณีของไทยรักน้องจึงต้องมาขอแต่งขึ้นสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายพี่พกเงินมาลายหมื่นเพื่อมาให้สามชื่นใส่ตู้เซฟไว้บอกกับพี่สินวันน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางในจะได้จ่ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหาหนวลนางแม่ผิวสีไข่จะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ยกขันมากมาที่แรกพี่คิดจะพาน้องนี้แต่พอคิดอีกทีก็กลัวน้องพี่อับอายพี่เป็นชายชาติทหารพี่ขอรับประกันว่าพี่ยังรักสักชายเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วน้อง
ตู้เซฟไว้บอกกับพี่สินวลน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางไหนจะได้ย้ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหาหนวลนางแม่ผิวสีไข่จะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ยกขันมาพี่ยังรักสักชายเรื่องพาหนีพี่ไม่เอา